สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์วิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับกรณีความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์นะครับช่วงนี้พรรคประชาธิปัตย์นั้นก็ต้องบอกว่ากำลังมีปัญหาภายในพรรคพอสมควรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการจัดสรรตำแหน่งเนี่ยนะครับของคนที่จะลงสมัครส.ส.ในแต่ละพื้นที่นะครับล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวจากนายราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์ภาพใน Facebook ส่วนตัวโดยเป็นภาพที่นายราเมศยืนหันหลังแล้วเท้าสะเอวบนภาพมีข้อความว่าผมลูกพระแม่ธรณีเกิดแผ่นดินพังงาทั้งนี้การโพสต์ดังกล่าวเนี่ยคาดว่าน่าจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับกรณีที่นายราเมศซึ่งเป็นคนที่เกิดที่จังหวัดพังงาเป็นชาวพังงาได้มีการแจ้งความประสงค์ต่อผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ถึงการขอลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในเขตเลือกตั้งที่จะเพิ่มขึ้นอีก1เขตในจังหวัดพังงาขณะที่นายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยครับกลับไปสนับสนุนนายบำรุงปิยะนามวานิชที่เป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจ.พังงาเนี่ยนะครับให้ลงสมัครส.ส.ในเขตดังกล่าวพร้อมมีการยื่นข้อเสนอให้นายราเมศเนี่ยไปลงสมัครส.ส.เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครแทนนี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าประชาธิปัตย์นั้นระส่ำพอสมควรแล้วนอกจากที่นายราเมศนั้นเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความบน Facebook เนี่ยยังมีความเคลื่อนไหวนะครับบอกว่าทางด้านคุณชวนหลีกภัยซึ่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นั้นได้มีการส่งข้อความในไลน์กลุ่มประชาธิปัตย์เดินหน้าที่มีส.ส.และก็อดีตส.ส.ของพรรคอยู่ด้วยเนี่ยโดยนายชวนระบุเนี่ยบอกว่าผมเป็นหนี้บุญคุณประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ทำให้ผมชนะการเลือกตั้งทุกสมัยอย่างมีเกียรตินะครับซึ่งปรากฏว่าพอทางด้านคุณชวนส่งไปแบบนี้เนี่ยในกลุ่มไลน์นั้นเนี่ยเงียบกันหมดนะฮะเงียบกันหมดไม่มีใครแสดงความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดแต่ว่าก่อนหน้านี้ปัญหาในพรรคประชาธิปัตย์นั้นเกิดขึ้นจากเหตุที่จังหวัดพัทลุงเมื่อคุณนิพิธอินทรสมบัติอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นั้นได้ออกมาโพสต์ Facebook ทำนองในการตัดพ้อว่าพรรคทิ้งเราเราไม่ได้ทิ้งพรรคนะครับแล้วก็พบว่าสาเหตุที่คุณนิพิธนั้นออกมาโพสต์เนี่ยเนื่องจากว่าการจัดสรรนะครับคนที่จะลงสมัครส.ส.ในเขตพื้นที่ของเขต2พัทลุงซึ่งคุณนิพิธนั้นเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมก่อนหน้านี้แต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยทราบว่าประชาธิปัตย์จะเอาคนอื่นมาลงจะเอาคนตระกูลธรรมเพชรมาลงทำให้ทางด้านคุณนิพิธนั้นอาจจะรู้สึกน้อยใจแล้วก็ตัดพ้อออกมาแบบนั้นตามดูต่อนะครับความเคลื่อนไหวของประชาธิปัตย์เวลานี้น่าสนใจทีเดียวครับ